ว่ายุคนี้เป็นยุคของรถ EV หรือรถไฟฟ้านั่นเองนะคะเราจะมาแนะนำตัวชาร์จอัจฉริยะที่จะสามารถใช้กับรถไฟฟ้า 100% ได้นั่นเองและก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนจะมาเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีไฮบริดซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเราก็จะมาเป็นวิวัฒนาการของปลั๊กอินไฮบริดและพัฒนามาล่าสุดจนถึงรถไฟฟ้า 100% ค่ะนะคะหญิงนะคะอยู่กับเจ้าไทคาน 4S นะคะตัวนี้เป็นรุ่นแบตเตอรี่พัดด้วยแน่นอนค่ะว่าต้องมีผู้ช่วยพิเศษก็คือเจ้าวอลชาร์จที่ชื่อว่าวอลบ็อกตัวนี้นะคะเป็นรุ่นพัวซ่าค่ะและหญิงจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะคะว่ามีขั้นตอนและรายละเอียดอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเปิดสวิตช์ที่วอลชาร์จนะคะและสถานะไฟที่วอลชาร์จเนี่ยจะขึ้นเป็นสีฟ้าค่ะขั้นต่อมานะเปิดช่องชาร์จของไทคานและดึงสายมาเสียบกับช่องชาร์จได้เลยค่ะจากนั้นสถานะไฟที่วอลบ็อกนะคะจะเป็นสีเขียวและสถานะไฟที่ช่องชาร์จเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวกระพริบเช่นเดียวกันค่ะเป็นสัญลักษณ์ว่าไฟกำลังชาร์จอยู่นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเช็คแบตได้จากหน้าจอทัชสกรีนด้านในรถได้เลยค่ะซึ่งเจ้าตัวไทคานนี้นะคะใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงนะคะเพราะว่าตัววอลบ็อกตัวนี้นะคะสามารถชาร์จไฟได้ถึง22กิโลวัตต์เลยค่ะเมื่อเราชาร์จเสร็จแล้วนะคะวิธีการถอดสายก็ง่ายมากเลยค่ะกดที่ปุ่มสีเขียวที่ช่องชาร์จนะคะจากนั้นไฟจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีขาวเราก็สามารถดึงสายออกมาได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับการชาร์จรถไฟฟ้าด้วยเจ้าตัววอลชาร์จตัวนี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการใช้งานของเจ้าตัววอลชาร์จนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไทคานTesla นะคะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะสนใจติดตั้งตัววอลชาร์จนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ทารอฟศรีนครินทร์นะคะติดต่อมาได้ที่ฝ่ายขายได้เลยค่ะหรือที่หญิงก็ได้นะคะแล้ววันนี้นะคะหญิงขอตัวไปเทสไทคาน 4S คันนี้ก่อนนะคะว่าแรงขนาดไหนเพราะว่าวันนี้ชาร์จแบตเต็มแล้วแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย